love you. I love you too. Welcome to Thailand. ความสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับคู่รักชาวอเมริกันที่เดินทางมาพักผ่อนในไทยแต่กลับต้องเจอดีเมื่อเดินทางไปพบกับสุสานศาลพระภูมิเรื่องเล่าแบบไทยๆที่ถ่ายทอดในภาพยนตร์เรื่อง Ghost House ผลงาน2พี่น้องนักทำหนัง Ragdale ซึ่งเคยฝากผลงานหนังสยองขวัญเรื่อง The Curse of El Charro มาแล้วใช้เวลาเขียนบทเกือบ1ปีเต็มหลังมาไทยและได้เห็นความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ส่งฉายหลายประเทศเอเชียทั้งมาเลเซียฟิลิปปินส์กัมพูชารวมถึงรัสเซียตุรกีแคนาดาเซาท์แอฟริกาและอเมริกาซึ่งเตรียมเปิดรอบพรีเมียร์หลังจากนี้นอกจากสตอรี่แบบไทยๆแล้วครับต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง Ghost House เกือบ 100% ยังใช้ทีมงานและก็สถานที่ถ่ายทำในไทยเกือบทั้งหมดครับผู้กำกับเล่าให้ฟังว่ามีเพียงแค่ฉากเดียวเท่านั้นที่อาจจะต้องใช้เป็น Special Effect ซึ่งต้องอาศัยทีมงานจากต่างประเทศนี่ก็แสดงเห็นถึงฝีไม้ฝีมือของทีมงานกองถ่ายภาพยนตร์ไทยที่ไปไกลระดับอินเตอร์นี่แหละครับนอกเหนือจากเพียงแค่สตอรี่ไทยๆที่แบบต่างชาติให้ความสนใจครับWell, there seems to be a strong belief in ghosts in Asia, very much part of the culture. So I think that appeals to American directors a lot. สองพี่น้องนักทำหนังบอกว่าเรื่องความเชื่อของคนในเอเชียมีความน่าสนใจและน่าดึงดูดคนดูมากเรื่องราวค่อนข้างแข็งแรงจนทำให้ผู้กำกับในอเมริกาหรือหลายประเทศมักหยิบมานำเสนอซึ่งเขาทั้งสองคนยังทำรีเสิร์ชด้วยการศึกษาหนังผีไทยทั้งหนังนาค The Eyes คนเห็นผีและ Shutter กดติดวิญญาณที่เคยถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคในแบบฉบับของฮอลลีวูดมาแล้วคนก็ตายหมดแล้วนอกจากคอนเทนต์ฝั่งเอเชียจะถูกนำไปสร้างเป็นหนังบ่อยครั้งหลายปีมานี้ฮอลลีวูดยังดึงนักแสดงดังเอเชียไปร่วมงานด้วยเช่นคริสฮูอดีตบอยแบนด์วง EXO ใน Triple X Return of Xander Cage และ Valerianฟานปิงปิงใน X-Men Day of Future Past รวมถึงจาพนมใน Fast and Furious 7ทั้งนี้เพื่อตีตลาดเอเชียได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลล่าสุดพบว่าอุตสาหกรรมหนังทั่วโลกรายได้กว่าครึ่งมาจากฝั่งเอเชียทั้งหมดโดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างจีนที่มีประชากรกว่า 1,000 ล้านคนและมีโรงหนังทั่วประเทศถึง 7,000 โรงการขยับตัวของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมหนังเอเชียนี้จึงอาจช่วยกระตุ้นวงการหนังในภูมิภาคได้เยอะจีนเขาเป็นยักษ์ในแถวนี้พอเขาขยับเนี่ยมันเกิดผลสะเทือนแน่นอนพอเขาขยับปุ๊บมันเปิดผลสะเทือนคราวนี้เนี่ยทางฮอลลีวูดก็เริ่มมองสิคือส่วนหนึ่งเลยด้วยถ้าหนังยิ่งถ้าหนังเรื่องนั้นเนี่ยทำเพื่อเล่าเพื่อเซิร์ฟถึงประเทศถึงอะไรเขาเนี่ยรัฐบาลแทบไม่ออกทุนให้เลยฮอลลีวูดตอนนี้อยู่ในจุดที่แบบคอนเทนต์ที่มีพ้นจากหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะก็จะมาจากข่าวในประเทศเขาอย่างเดียวทีนี้ประเด็นคือข่าวในประเทศเขามันก็ถูกเล่าถูกทำมาเกือบจนหมดแล้วหนังมันสร้างมา120ปีนะคุณสุดท้ายมันต้องมีซ้ำแหละและสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกิดใหม่ทุกวันนั้นเราก็เมคเซนได้ที่เขาจะไปเห็นไอเดียที่มันดีกว่าจากวัฒนธรรมอื่นShould know the situation is not good. Each night before you go to bed. นอกจากนี้นักแสดงและคอนเทนต์แถบเอเชียยังกลายเป็นจุดขายให้กับผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเช่นเรื่องอกจาที่ Netflix ออกทุนสร้างให้ผู้กำกับเกาหลีเล่าความสัมพันธ์ของเด็กหญิงจากครอบครัวเกษตรกรกับเจ้าหมูพิเศษอกจาโดยมีดาราฮอลลีวูดร่วมแสดงกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน